แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเดิมมีชื่อว่านครหริพุนชัยซึ่งในสมัยก่อนพระธิดาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงละโวพระนามว่าจามเทวีได้ถูกเชิญมาครองเมืองนครหริพุนชัยซึ่งพระนางทรงเป็นปฐมกษัตริย์ของนครหริพุนชัยผู้ทรงมีคุณธรรมและเป็นนักปราชญ์ผู้กล้าจังหวัดลำพูนแบ่งการปกครองออกเป็น8อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบ้านทิอำเภอแม่ทาอำเภอป่าซางอำเภอเวียงหนองล่องอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอลีจังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ4,506 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,815,675 ไร่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดลำปางทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดลำปางและจังหวัดตากลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัดลำพูนเป็นแบบทิวเขาสลับกับที่ราบระหว่างหุบเขาเรียงตัวขนานกันในแนวเหนือใต้เป็นส่วนใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างหุบเขาในบริเวณนี้มีทั้งหุบเขาขนาดเล็กและหุบเขาขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกและการทับถมของชั้นตะกอนมาเป็นเวลานานตั้งแต่ในยุคเทอร์เชอรี่จนกลายเป็นแหล่งที่ราบขนาดใหญ่ภูเขาที่สำคัญของลำพูนได้แก่เทือกเขาขุนตาลที่กั้นระหว่างแอ่งลำพูนกับแอ่งลำปางดอยช้างที่กั้นระหว่างอำเภอบ้านโฮ่งกับจังหวัดเชียงใหม่และแนวเทือกเขาดอยจงที่กั้นระหว่างอำเภอลี้กับอำเภอเสริมงามและอำเภอเถินจังหวัดลำปางลำพูนมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน4สายแม่น้ำ3สายไหลจากเหนือลงใต้คือแม่น้ำปิ่งแม่น้ำกวงแม่น้ำแม่ทาแม่น้ำแม่ทาและแม่น้ำกวงไหลลงมารวมกับแม่น้ำปิ่งบริเวณอำเภอเมืองลำพูนแม่น้ำลี้ไหลจากใต้ขึ้นเหนือมาลงแม่น้ำปิ่งบริเวณอำเภอเวียงหนองล่องพื้นที่จังหวัดลำพูนมีแอ่งที่ราบสำคัญ2ส่วนด้านเหนือเป็นส่วนหนึ่งของแอ่งเชียงใหม่ลำพูนลักษณะเป็นแอ่งระหว่างภูเขาโดยมีรูปร่างเรียวยาวในแนวเกือบเหนือใต้จัดเป็นแอ่งสะสมตะกอนทางน้ำเนื่องจากเป็นที่รับน้ำและตะกอนจากแม่น้ำปิ่งและน้ำจากภูเขาที่ล้อมรอบแอ่งด้านใต้เป็นแอ่งขนาดเล็กกว่าคือแอ่งลี้รองรับตะกอนจากน้ำลี้ลักษณะทางธรณีวิทยาทั่วไปของลำพูนประกอบด้วยหินที่มีอายุตั้งแต่ยุคพรีแคมเบรียนจนถึงตะกอนปัจจุบันในยุคควอเทอร์นารีประกอบด้วยหินอัคคณีหินตะกอนหินแปรและตะกอนทางน้ำปัจจุบันการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรณีสามารถเดินทางไปตามเส้นทางหลัก2เส้นทางคือทางหลวงหมายเลข11ช่วงเชียงใหม่ลำปางและทางหลวงหมายเลข106จังหวัดลำพูนเถินลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดลำพูนมีดังนี้
หินแปรชนิดหินไนซ์และหินชีสอายุพรีแคมเบรียนอายุมากกว่า570ล้านปีพบในบริเวณแคบๆทางตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอลีเป็นหินแปรที่มีลำดับขั้นการถูกแปรสภาพในระดับปานกลางถึงสูงประกอบด้วยหินไนซ์หินชีสหินคราวซิลิเกตและหินอ่อนภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันและเนื่องจากหินแปรเหล่านี้ถูกกระบวนการแปรสภาพทำให้ผุพังได้ง่ายเกิดเป็นชั้นดินหนาหินอายุแคมเบรียนได้แก่หินควอตไซต์หินออโทควอตไซต์หินทรายและหินดินดานเนื้อปูนหินดินดานหินชนวนหินเชิดหินปูนและหินกรวดมนส่วนมากพบทางด้านตอนใต้ของตัวจังหวัดลำพูนหินตะกอนชนิดหินปูนอายุออโดวิเชียนอายุอยู่ในช่วง450ถึง500ล้านปีเป็นหินปูนที่มักแสดงชั้นหินมีเนื้อดินปนทำให้เมื่อเกิดการละลายผุพังจะมีผิวที่ไม่เรียบเป็นรอยคล้ายรอยย่นหินมักถูกแปรสภาพให้เปลี่ยนเป็นหินอ่อนหรือหินคาลซิลิเกตหน่วยหินนี้พบกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะทางด้านใต้ของจังหวัดบริเวณอำเภอบ้านโฮ่งไปจนถึงอำเภอลีโดยพบทั้งสองด้านของแม่น้ำลีพบได้ชัดเจนในแม่น้ำปิงบริเวณบ้านก้ออำเภอลีหินปูนบริเวณนี้เป็นชั้นหินแบบฉบับของหินปูนอายุออโดวิเชียนในภาคเหนือเรียกว่าหมวดหินแม่ปิงหน่วยหินนี้อาจผลิตเป็นหินประดับชนิดหินอ่อนหรือแร่แคลไซต์หินแปรชนิดหินฟิลไลท์หินชนวนหินชีสและหินควอตไซต์อายุไซลูเรียนดีโวเนียนอายุอยู่ในช่วง350ถึง450ล้านปีพบกระจายตัวบริเวณกว้างตั้งแต่ทางตอนเหนือของอำเภอแม่ทาและต่อเนื่องลงมาจนถึงตอนใต้ของอำเภอลีนอกจากนี้ยังพบวางตัวในแนวเหนือใต้ทั้งสองฝั่งของอำเภอบ้านโฮ่งและทางด้านตะวันออกของอำเภอลีส่วนใหญ่พบเป็นเนินเขาไม่สูงนักยกเว้นหินควอตไซต์ที่ทนทานต่อการผุพังสูงจึงแสดงลักษณะภูมิประเทศแบบเขาสูงหินตะกอนชนิดหินทรายอายุคาร์บอนิเฟอรัสอายุอยู่ในช่วง300ถึง350ล้านปีเป็นหน่วยหินทรายที่มีควอตซ์มากบางบริเวณเป็นหินควอตไซต์เนื้อหินมักมีสายแร่ควอตซ์เล็กๆตัดผ่านอาจมีชั้นหินดินดานเนื้อซิลิก้าแทรกสลับได้ในบางบริเวณหน่วยหินนี้เป็นชั้นหินแบบฉบับปรากฏให้เห็นบริเวณอำเภอแม่ทาบนทางหลวงหมายเลข11หินเรียกว่าหมวดหินแม่ทาขอบเขตของหินนี้กับหินที่แก่กว่าและบางส่วนของหินแกรนิตขุนตาลวางตัวตามลำน้ำแม่ทาซึ่งเป็นแนวรอยเลื่อนแม่ทาที่มีการเลื่อนตามแนวระดับไปทางด้านขวาright lateral fault มีแนวรอยเลื่อนเป็นรูปโค้งส่วนบนอยู่ด้านเหนือเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ส่วนล่างอยู่ตอนเหนือของอำเภอบ้านโฮ่งหินอัคนีชนิดหินภูเขาไฟสีเข้มอายุเพอร์เมียนอายุอยู่ในช่วง250ถึง300ล้านปีเป็นหินอัคนีที่เกิดแบบประทุบนผิวโลกมีส่วนประกอบแบบหินบาซอลแต่มีการระเบิดแบบรุนแรงหรือมีการระเบิดที่เกี่ยวข้องกับน้ำทำให้ได้เนื้อหินแบบเนื้อเศษชิ้นภูเขาไฟพบเกิดร่วมกับหินปูนอายุเพอร์เมียนบริเวณอำเภอแม่ทาและอำเภอลีหินตะกอนชนิดหินปูนอายุเพอร์เมียนอายุอยู่ในช่วง250ถึง300ล้านปีปรากฏในบริเวณตอนใต้ของอำเภอแม่ทาและทางด้านตะวันตกของอำเภอบ้านโฮ่งลักษณะเป็นหินปูนเนื้อแน่นมีชั้นหินที่หนามากหรือไม่แสดงชั้นสีเนื้อหินเทาดำสีผิวเป็นสีเทาขาวหินปูนชนิดนี้อาจมีฟอสซิลที่บ่งอายุได้เช่นฟิวซูลินิตและอาจพบปะการังสาหร่ายหรือไครนอยภูเขาหินปูนนี้มีรูปร่างเป็นหน้าผาชันและมีรูปร่างเว้าแหว่งจากการกัดเซาะละลายหินปูนชุดนี้มักเป็นโพรงถ้ำเช่นถ้ำผาเวียงถ้ำเอราวัณและถ้ำยางวีอำเภอบ้านโฮ่งมีลักษณะเด่นคือมีโถงถ้ำขนาดใหญ่
และมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามจำนวนมากซึ่งกระบวนการเกิดหินงอกหินย้อยยังดำเนินอยู่ตลอดเวลาหรือที่เรียกว่าถ้ำเป็นหินหน่วยนี้ใช้เป็นแหล่งผลิตหินปูนเพื่อการก่อสร้างเช่นเหมืองหินปูนบริเวณตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งหรือผลิตเป็นหินประดับในการก่อสร้างหินอัคนีแทรกซ้อนชนิดหินแกรนิตและหินไดออไรต์อายุไทรแอสซิกอายุอยู่ในช่วง200ถึง250ล้านปีหินแกรนิตในบริเวณจังหวัดลำพูนเป็นแกรนิตแนวตอนกลางของประเทศไทยที่สำคัญในบริเวณภาคเหนือเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนที่มีเนื้อผลึกหยาบบางบริเวณแสดงเนื้อดอกอย่างชัดเจนหน่วยหินวางตัวในแนวเหนือใต้บริเวณเทือกเขาขุนตาลในเขตอำเภอแม่ทาต่อเนื่องลงไปทางด้านตะวันออกของอำเภอบ้านโฮ่งและพบได้บ้างในเขตอำเภอลีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงหินแกรนิตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการเกิดของแร่เศรษฐกิจหลายชนิดเช่นแร่ดีบุกวูลแฟรมฟลูออไรต์และแบไรต์หินตะกอนชนิดหินทรายอายุไทรแอสซิกอายุอยู่ในช่วง200ถึง250ล้านปีหน่วยหินนี้ปรากฏให้เห็นในปริมาณเล็กน้อยในบริเวณอำเภอลีเป็นหินทรายสีน้ำตาลแดงเป็นส่วนใหญ่อาจพบหินกรวดมนหินทรายแป้งและหินดินดานบ้างเล็กน้อยตะกอนหินตะกอนกึ่งแข็งตัวหรือหินตะกอนที่สะสมตัวในยุคอายุเทอร์เชียรีอายุอยู่ในช่วง2ถึง60ล้านปีประกอบด้วยตะกอนกรวดทรายและดินมักพบหินชนิดนี้บริเวณขอบแอ่งที่ราบและรองรับอยู่ด้านล่างทั้งแอ่งลำพูนและแอ่งลีมีลักษณะเด่นพิเศษคือมีการสะสมตัวของถ่านหินและหินน้ำมันในแอ่งลีตะกอนเหล่านี้มีลักษณะกึ่งแข็งตัวและมักพบซากดึกดำบรรพ์จำพวกหอยน้ำจืดสองฝาและปลาหินในหน่วยนี้เกิดจากการสะสมตัวในแอ่งสะสมตะกอนระหว่างภูเขาที่มีสภาพแวดล้อมแบบทะเลสาบน้ำจืดหินนี้ในแอ่งลีจัดเป็นชั้นหินแบบฉบับ2หมวดหินคือส่วนล่างเป็นหมวดหินลีและส่วนบนเป็นหมวดหินนาทรายหมวดหินลีมีความหนาประมาณ250เมตรมีลักษณะเป็นหินทรายวางตัวในตอนล่างแล้วเปลี่ยนขึ้นไปเป็นหินโคลนมีหินน้ำมันและถ่านหินชนิดซับบิทูมินัสเป็นชั้นหนาจำนวน 1-2 ชั้นแทรกสลับในบริเวณที่เป็นหินโคลนซึ่งจะพบเหมืองถ่านหินหลายแห่งตามขอบแอ่งด้านตะวันออกเช่นที่แหล่งถ่านหินบ้านป่าคาแหล่งถ่านหินบ้านปู่แหล่งถ่านหินแม่ลองและแหล่งถ่านหินบ้านโฮ่งหมวดหินนาทรายมีความหนาตั้งแต่ 80-500 เมตรประกอบด้วยหินโคลนเนื้อปูนและมีชั้นถ่านหินลิกไนท์สลับพบซากดึกดำบรรพ์ของใบไม้ร่วมด้วยเช่นที่แหล่งถ่านหินบ้านนาทรายหมวดหินทั้งสองเป็นหลักฐานสำคัญทางธรณีวิทยาที่บ่งชี้ประวัติความเป็นมาของสภาพพื้นที่แถบอำเภอลีเมื่อประมาณ 23-2 ล้านปีในช่วงยุคเทอร์เชียรีว่ามีสภาพภูมิประเทศแบบแอ่งที่ลุ่มบนแผ่นดินมีสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชจึงมีถ่านหินกำเนิดขึ้นตะกอนเศษหินกรวดทรายและดินเหนียวเชิงเขาที่เกิดการสะสมตัวในยุคควอเทอร์นารีพบเป็นบริเวณแคบๆในเขตอำเภอเมืองลำพูนอำเภอบ้านทิและอำเภอทุ่งหัวช้างเกิดจากทางน้ำที่ไหลจากหุบเขาชันลงสู่พื้นราบเมื่อความเร็วของกระแสน้ำลดลงจะเกิดการสะสมตะกอนบริเวณใกล้กับเนินเขากระจายออกไปรอบข้างลักษณะเป็นรูปพัดตะกอนกรวดทรายและลูกรังลานตะพักลำน้ำสะสมตัวในยุคควอเทอร์นารีพบเป็นบริเวณกว้างในลักษณะภูมิประเทศแบบขั้นบันไดประกอบด้วยชั้นกรวดค่อนข้างหนาสลับกับชั้นทรายและดินเหนียวเป็นชั้นตะกอนที่ทางน้ำปัจจุบันท่วมไม่ถึงเช่นบริเวณรอยต่อกับเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่ในบางบริเวณของหน่วยหินนี้มีการสะสมตัวของวัสดุก่อสร้างที่สำคัญคือศิลาแรงเป็นบริเวณที่ตะกอนถูกเชื่อมประสานด้วยเหล็กออกไซด์ชนิดเฮมาไทต์เป็นหลัก
ตะกอนทรายดินเหนียวและกรวดละเอียดที่พัดพามาโดยทางน้ำปัจจุบันพบในบริเวณที่ราบริมแม่น้ำสายใหญ่เช่นแม่น้ำปิงแม่น้ำแม่ทาแม่น้ำกวงและแม่น้ำลี้เป็นต้นเกิดจากน้ำพัดพากรวดหินดินทรายมาสะสมตัวอย่างไม่เป็นระบบโดยมีตะกอนหยาบเช่นกรวดทรายอยู่ในลำน้ำและตะกอนละเอียดคือดินเหนียวกระจายออกไปทั้งสองข้างของลำน้ำจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือครับมีลักษณะทางธรณีวิทยาประกอบด้วยแอ่งที่ราบ2แอ่งใหญ่ๆคือแอ่งลำพูนนะครับแล้วก็แอ่งลี้ครับแอ่งลำพูนอยู่ทางตอนเหนือติดกับเชียงใหม่ครับแล้วก็แอ่งลี้อยู่ทางด้านใต้หินที่รองรับแอ่งทั้ง2แอ่งนี้มีอายุตั้งแต่พรีแคมเบียนครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาในบริเวณต่างๆของจังหวัดลำพูนกันครับจุดศึกษานี้เป็นจุดศึกษาบริเวณข้างทางหลวงหมายเลข11นะครับบริเวณจากจังหวัดลำพูนไปจังหวัดลำปางนะครับบริเวณอำเภอแม่ทานะครับเป็นจุดศึกษาหินทรายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหินทรายบริเวณนี้เป็นอย่างไรนะครับหินทรายบริเวณนี้ก็เป็นหินทรายที่มีสีออกเทาขาวนะครับแล้วก็เป็นหินทรายที่มีการคัดขนาดดีครับในบางบริเวณมีการแสดงชั้นหินอาจจะมีความหนาประมาณ1เมตรแต่ว่าในบริเวณนี้เห็นได้ไม่ชัดเจนนะครับชั้นหินนี้ก็จะมีสายแร่ควอตซ์นะครับสีขาวที่ตัดแทรกเข้ามาอาจจะหนาประมาณช่วงนี้ที่เห็นนี่ก็เกือบ2เมตรนะครับในบางบริเวณก็ตัดเข้ามาเป็นสายเล็กๆครับตัดแทรกเข้ามาธรณีวิทยาบางท่านก็จำแนกหินทรายบริเวณนี้นะครับตามลักษณะที่มีแร่ควอตซ์ปรากฏอยู่เยอะนี่ว่าเป็นหินควอตซ์ไซต์นะครับซึ่งเป็นคล้ายกับหินแปรนะครับแต่ว่าชื่อที่เกี่ยวกับหินทรายก็คือเป็นหินทรายชนิดที่เรียกว่าออโตควอตซ์ไซต์ครับที่นี่สถานีรถไฟขุนตาลครับเป็นสถานีรถไฟที่มีอุโมงค์ลอดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับอุโมงค์นี้ลอดมาใต้เทือกเขาขุนตาลนะครับซึ่งเป็นเทือกเขาหินแกรนิตครับเป็นเทือกเขาที่กั้นอยู่ระหว่างจังหวัดลำพูนกับจังหวัดลำปางครับThank you.
บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาแคบๆนะครับอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอแม่ทาครับทางด้านหลังผมเป็นทุ่งนานะครับซึ่งเป็นลักษณะที่นาที่เรียกว่าที่นาขั้นบันไดนะครับเป็นบริเวณที่ราบที่อยู่ติดกับเชิงเขานะครับก็สูงขึ้นมานิดหน่อยเป็นที่ราบที่เกิดจากการตกลงมาสะสมตัวกันของตะกอนดินทรายหรือว่าใหญ่ขึ้นมาเป็นกรวดนะครับจากทางน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาเทือกเขาด้านหลังนะครับก็เป็นเทือกเขาขุนตาลนะครับลักษณะที่ราบเช่นนี้ก็จะใช้สำหรับการเกษตรที่มีน้ำน้อยนิดหน่อยก็อาจจะใช้เป็นที่ปลูกพืชไร่หรือว่าถ้าทำนาก็เป็นลักษณะของนาขั้นบันไดครับนี่คือแม่น้ำแม่ทานะครับไหลผ่านจากอำเภอแม่ทาไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่อำเภอเมืองลำพูนนะครับแม่น้ำนี้ก็จะพัดพาตะกอนนะครับมากับทางน้ำเราเรียกว่าตะกอนทางน้ำปัจจุบันนะครับตะกอนเหล่านี้ก็ได้แก่ตะกอนขนาดใหญ่หยาบเราเรียกว่าตะกอนกรวดนะครับหรือว่าตะกอนทรายและก็อาจจะมีตะกอนดินนะครับที่มาแต่บริเวณนี้เป็นบริเวณต้นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นน้ำไหลแรงตะกอนที่ยังคงสะสมตัวอยู่บริเวณนี้ก็จะเป็นตะกอนขนาดกรวดและก็ทรายนะครับการสะสมตัวกันของตะกอนเหล่านี้ก็อยู่ในช่วงอายุควอเทอร์นารีครับบริเวณนี้เรียกว่าห้วยทรายขาวครับอยู่ข้างทางหลวงหมายเลข11จากลำพูนไปลำปางนะครับประมาณกิโลเมตรที่42ครับหินบริเวณนี้เป็นหินแกรนิตนะครับเกิดอยู่ในช่วงอายุไทรแอสซิกอายุประมาณ200ถึง250ล้านปีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดทางด้านเนื้อหินแล้วก็ส่วนประกอบทางแร่ใกล้ๆครับหินแกรนิตบริเวณนี้ก็จะเป็นหินแกรนิตเนื้อดอกนะครับมีแร่ดอกใหญ่ขึ้นมาเห็นได้ชัดเจนครับแร่ดอกนี่ก็เป็นแร่ออโทเคลสครับกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ส่วนที่เล็กกว่าเนี่ยเป็นแร่พื้นนะครับในแร่พื้นนี่ก็จะประกอบด้วยควอตซ์เฟลสปาร์ทั้งชนิดแพคจิโอเคลสแล้วก็ออโทเคลสนะครับแล้วก็จะมีแร่ไมก้าสีดำนะครับที่เราเรียกว่าไบโอไทต์นะครับอยู่ด้วยนะครับบริเวณนี้จะมีหินสีดำนะครับที่แตกต่างจากหินแกรนิตข้างเคียงครับเป็นก้อนกลมๆอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นหินที่หลุดเข้ามาในหินแกรนิตนี้นะครับเราเรียกว่าหินแปลกปลอมนะครับหรือว่าซีโนลิธนอกจากนี้ในบริเวณนี้นะครับยังมีสายของหินอีกชนิดนึงนะครับเป็นหินเนื้อละเอียดที่ตัดแทรกเข้ามานะครับเราเรียกหินชนิดนี้ว่าแอปไพร์นะครับที่นี่วัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางครับหินในบริเวณนี้เป็นหินตะกอนควอเทอร์นารีครับ
ในบริเวณนี้ที่วัดตั้งอยู่นี้เป็นดานหินศิลาแรงครับศิลาแรงก็เกิดจากสารละลายเหล็กออกไซด์นะครับเข้ามาเชื่อมประสานตะกอนอายุควอเทอร์เนอรี่ซึ่งศิลาแรงเหล่านี้ปรากฏให้เห็นเป็นบริเวณกว้างนะครับเป็นลานทั่วไปในบริเวณวัดเรามาดูร่องรอยตรงนี้นะครับอันนี้เป็นร่องรอยของการขุดศิลาแรงไปใช้นะครับการขุดศิลาแรงนี่มันไม่ได้แข็งตัวเป็นหินตั้งแต่แรกนะครับเขาจะเปิดหน้าดินข้างบนออกแล้วก็ตัดเอาส่วนที่เป็นตะกอนที่มีสารละลายเหล็กอยู่นะครับตัดขึ้นมาตอนนั้นยังไม่แข็งตัวแล้วสามารถใช้จอบเสียมขวานอย่างนี้นะครับตัดแต่งได้ตัดแต่งให้ได้รูปทรงที่ต้องการแล้วก็เอาขึ้นมาวางไว้ข้างบนให้เหล็กนั้นทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศทิ้งไว้แล้วมันจะแข็งตัวเป็นศิลาแรงภายหลังนะครับในบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ้าแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับของตำบลมะกอกเนี่ยจะเป็นแหล่งผลิตศิลาแรงที่สำคัญแหล่งหนึ่งของประเทศนะครับศิลาแรงเหล่านี้ก็จะใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆนะครับในยุคที่มีการนิยมนำมาใช้นะครับทั่วไปในเขตจังหวัดลำพูนเชียงใหม่นะครับจุดศึกษานี้เป็นบริเวณทางเดินขึ้นถ้ำหลวงผาเวียงครับหินบริเวณนี้เป็นหินปูนเพอร์เมียนครับอายุก็ประมาณ250ถึง300ล้านปีครับหินปูนบริเวณนี้เป็นหินปูนที่ไม่แสดงชั้นหินนะครับหรือเรียกว่าแมสซีฟเป็นหินปูนเนื้อแน่นครับสีผิวหินปูนเป็นสีเทานะครับแล้วก็ถ้าทุบออกมาดูข้างในจะเป็นเนื้อสีออกขาวนะครับหินปูนลักษณะเช่นนี้เหมาะสำหรับการทำเป็นวัสดุก่อสร้างดังนั้นในบริเวณใกล้เคียงนี้นะครับจะมีการระเบิดหินปูนนี้เพื่อไปทำเป็นวัสดุก่อสร้างนะครับที่นี่วัดบ้านปางอำเภอรีครับตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆข้างทางหลวงหมายเลข106ครับเนินเขานี้ก็เป็นตะกอนหรือว่าตะกอนกึ่งแข็งตัวอายุเทอร์เชอรี่ครับก็ประมาณ 2-65 ล้านปีครับเดี๋ยวเราไปดูหินในบริเวณนี้กันครับหินกรวดนะครับในบริเวณนี้เป็นกรวดใหญ่ของหินทรายนะครับที่มีเม็ดกรวดปนอยู่บ้างหรือว่าหินกรวดมนนะครับหินกรวดมนแล้วก็บางก้อนก็เป็นกรวดของแร่ควอตซ์นะครับอาจจะมาจากควอตซ์เวนนะครับใหญ่แล้วก็ในบริเวณนี้
ก้อนกรวดบางก้อนจะมีควอตที่เข้ามาตกผึกใหม่นะครับเป็นมองเห็นเป็นรูปผึกควอตชัดเจนครับจุดนี้ครับเป็นเอาท์ครอปนะครับหินโผล่ของหินตะกอนเทอร์เชอรี่นะครับบริเวณทางเข้าวัดบ้านปางนะครับผมอยากจะให้ดูลักษณะของตะกอนนะครับทางชั้นล่างๆเนี่ยจะเป็นตะกอนเนื้อละเอียดนะครับก็อาจจะเป็นขนาดทรายหรือทรายแป้งนะครับแล้วชั้นสูงขึ้นไปหน่อยข้างบนนะครับจะมีก้อนกรวดปะปนอยู่นะครับแล้วก็บนสุดนะครับก็เป็นก้อนกรวดขนาดใหญ่นะครับซึ่งถูกเก็บไปทํากําแพงที่วัดครับที่นี่วัดพระพุทธบาทผาหนามครับพระธาตุสีเหลืองทองทางด้านซ้ายมือนะครับที่เห็นเป็นพระธาตุผาหนามครับบริเวณนี้เป็นภูเขาหินปูนนะครับอายุออร์โดวิเชียนเป็นหินปูนที่ถูกแปรสภาพเป็นหินอ่อนแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูลักษณะของส่วนประกอบแล้วก็เนื้อหินกันนะครับลักษณะพิเศษของหินปูนที่มันแปรสภาพเป็นหินอ่อนบริเวณผาหนามนี่นะครับก็คือลักษณะของการผุพังบริเวณผิวของหินปูนเนี่ยนะครับมันเกิดจากผิวส่วนประกอบของหินปูนเนี่ยมีความคงทนต่อการผุพังไม่เท่ากันดังนั้นเวลาที่มีน้ำมาละลายหินปูนไปนะครับจะทำให้บางส่วนยังคงทนโผล่ขึ้นมาเป็นยอดแหลมๆนะครับทำให้ได้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นหนามทำให้ได้เป็นชื่อผาหนามของที่นี่ครับและหินปูนบริเวณนี้นะครับที่ถูกแปรสภาพไปเป็นหินอ่อนเนี่ยจะเป็นหินอ่อนที่มีสีออกขาวนะครับหรือว่าขาวอมชมพูแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณส่วนประกอบหลักของหินอ่อนเนี่ยก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับแต่ว่าตำแหน่งของแคลเซียมเนี่ยถูกแทนที่ด้วยแมกนีเซียมเหล็กหรือว่าแมงกานีสได้นะครับทำให้สีของหินอ่อนในบริเวณนี้แปรเปลี่ยนไปบ้างในแต่ละบริเวณนะครับบริเวณนี้เป็นแอ่งรีนะครับเป็นแอ่งสะสมตะกอนอายุเทอร์เชอรี่ครับก็ประมาณ 2-65 ล้านปีนะครับแอ่งรีมี2ส่วนนะครับคือส่วนตะวันตกแล้วก็ส่วนตะวันออกบริเวณนี้เป็นแอ่งรีส่วนตะวันออกนะครับตอนนี้เป็นแอ่งน้ำนะครับเป็นบริเวณที่ขุดเอาถ่านหินลิกไนท์ที่มีสะสมตัวอยู่ในแอ่งรีเนี่ยไปใช้นะครับทางด้านซ้ายมือที่เห็นเป็นกองเศษดินอยู่นะครับเป็นชั้นหินที่ปิดทับฐานหินนะครับที่ถูกขุดขึ้นมาจากทางด้านบ่อเหมืองเอาขึ้นมาทิ้งไว้ด้านบนนะครับและตอนนี้เหมืองได้ปิดกิจการแล้วครับเพราะว่าขุดฐานหินออกไปหมดแล้วแอ่งลี้จ
จะมีชั้นหินแบบฉบับอยู่2หมวดหินนะครับหมวดหินแรกก็คือหมวดหินลี้กับหมวดหินที่2คือหมวดหินนาทรายหมวดหินลี้จะเป็นหินทรายอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีหินดินดานปิดทับอยู่ด้านบนส่วนหมวดหินนาทรายจะเป็นหินดินดานเนื้อปูนนะครับจุดที่เรายืนอยู่นี้นะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนั้นเป็นชั้นหินบางจนถึงปลายกลางนะครับของชั้นหินที่เป็นสีดำๆนะครับมีฐานปนนะครับแต่ว่าชั้นฐานบริเวณนี้มันบางครับส่วนตะกอนหนาสีแดงที่ปิดทับอยู่ด้านบนสุดนะครับในบริเวณนี้มีหล่นพังลงมานะครับเป็นหินกรวดมนนะครับในชั้นตะกอนต่างๆเหล่านี้มีซากฟอสซิลนะครับอาจจะเป็นซากฟอสซิลของพวกกิ่งไม้ใบไม้ใบเฟิร์นต่างๆหรือว่าพวกละอองเรนูนะครับฟอสซิลที่อยู่ในชั้นหินต่างๆเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการเทียบเคียงหาอายุการสะสมตัวของตะกอนในแอ่งลี้นี้ได้นะครับก็จากการศึกษาก็จะเป็นอายุอยู่ในช่วงเทอร์เชียรี่นะครับที่นี่เป็นบ่อเหมืองถ่านหินเก่าครับของบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนครับเป็นบ่อเหมืองถ่านหินที่ผลิตมานานนะครับเป็น20ปีแต่ว่าปัจจุบันนี้หยุดดำเนินการนะครับถ่านหินต่างๆเหล่านี้ก็ถูกขุดขนส่งนำไปใช้ประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเป็นเชื้อเพลิงอาจจะนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับหรือว่าใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการนำไปเผาหินปูนเพื่อทำเป็นปูนซีเมนต์นะครับหรือว่าอุตสาหกรรมทำกระดาษอุตสาหกรรมผลิตเหล็กก้าเหล็กเส้นต่างๆนะครับที่นี่น้ำตกก้อหลวงครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงครับน้ำตกก้อหลวงที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับไหลผ่านชั้นหินปูนนะครับที่เกิดอยู่ในยุคออโดวิเชียนนะครับชั้นหินปูนนี้แสดงชั้นชัดเจนนะครับวางตัวอยู่ในแนวเหนือใต้แล้วก็มีมุมเอียงเทไปทางด้านตะวันออกบริเวณที่น้ำตกไหลผ่านหินปูนนะครับในส่วนที่มีน้ำขังอยู่ในแอ่งจะเห็นว่าเป็นสีออกฟ้าเขียวนะครับเกิดจากการที่น้ำได้ละลายเอาแคลเซียมนะครับที่อยู่ในหินปูนออกมามีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วเวลาที่แสงสะท้อนกระเจิงออกมาจากน้ำเข้ามาสู่สายตาเราเนี่ยมันเป็นแสงสีออกเขียวน้ำเงินครับMoving.
บริเวณนี้เป็นแม่น้ำปิงครับที่อยู่ในบ้านก้อนะครับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงครับภูเขาลูกที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็นภูเขาหินปูนครับอายุก็ออโดวิเชียนครับประมาณสัก400ถึง450ล้านปีนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่าลักษณะเนื้อหินอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เป็นช่วงที่เราเห็นหินปูนออโดวิเชียนได้ชัดเนื่องจากว่าแม่น้ำปิงเนี่ยมันตัดผ่านเข้าไปกลางของหน่วยหินนี้นะครับแม่น้ำปิงช่วงนี้จะไหลผ่านแนวรอยเลื่อนนะครับที่ตัดผ่านมาในชุดหินปูนออโดวิเชียนนี้นะครับเราจะเห็นหน้าผาทั้งสองฝั่งชัดเจนนะครับหน้าผานี้เป็นหน้าผาหินปูนเพราะนั้นเวลาที่มีฝนตกหรือว่ามีน้ำไหลผ่านจากข้างบนลงมาก็จะละลายแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็ไหลลงย้อยลงมานะครับมาสะสมตัวใหม่นะครับเป็นหินย้อยหินงอกให้เห็นได้ทั่วไปตลอดทั้งสองฝั่งนะครับส่วนลักษณะลายเส้นที่แบ่งหินออกเป็น2สีด้านบนเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นได้นะครับด้านล่างเป็นสีเทาเป็นสีของหินเดิมนะครับไม่มีต้นไม้อันนี้เป็นเส้นที่เกิดจากน้ำท่วมสูงขึ้นไปถึงนะครับบางปีที่น้ำมากก็จะขึ้นไปถึงบริเวณนั้นนะครับหรือว่าในช่วงฤดูฝนนะครับที่น้ำเหนือเขื่อนมีสูงมากหน้าผาบางบริเวณเราเห็นเป็นสีออกแดงนะครับเพราะว่าในน้ำที่มานี่บางส่วนละลายเหล็กมาด้วยนะครับแล้วก็พอเหล็กมาเจอกับอากาศข้างนอกก็จะเป็นเหล็กออกไซด์นะครับก็จะให้เปลี่ยนเป็นของแข็งสีแดงนะครับลักษณะของหินปูนบริเวณนี้ส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับเป็นชั้นบางมีการเอียงเทของชั้นหินนะครับเอียงไปทางด้านเหนือนะครับทางด้านต้นน้ำของน้ำปิงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาต่างๆที่ผ่านมาจะพบว่าจังหวัดลำพูนมีความหลากหลายทางธรณีวิทยามากมีหินที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่อายุพรีแคมเบียนไปจนถึงตะกอนปัจจุบันการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สามารถทำได้ง่ายการเรียนรู้ทำความเข้าใจลักษณะทางธรณีวิทยาจะทำให้การใช้พื้นที่มีความเหมาะสมนอกจากนี้การนำทรัพยากรขึ้นมาใช้ยังสามารถพัฒนาให้ใช้ได้อย่างยั่งยืนและบางบริเวณควรจะเป็นบริเวณพื้นที่อนุรักษ์เพื่อความสมดุลทางนิเวศวิทยาต่อไปครับ